เข้าสู่เดือนที่10ของสงครามรัสเซียยูเครนมีแนวโน้มนะครับว่าสถานการณ์จะยิ่งยากลำบากมากขึ้นสำหรับชาวยูเครนในฤดูหนาวเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานถูกทำลายอย่างหนักขณะที่กำลังพลของรัสเซียและยูเครนต่างบอบช้ำจากสงครามอย่างมากครับอดีตปลัดกระทรวงกลาโหมคุยกับคุณณัฐาโกมลวาทินถึงความน่าจะเป็นในสมรภูมิรบในช่วงฤดูหนาวนี้ครับเราต้องยอมรับว่าเวลาที่เนิ่นนานออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไปเข้าข้างกับฝ่ายรัสเซียนะครับเพราะว่ากำลังรบของรัสเซียนะมันคือทหารแท้ๆที่พร้อมที่จะเผชิญความหนาวหากแต่ฝ่ายยูเครนมันคือประชาชนนับล้านถูกไหมครับที่เป็นฝ่ายที่ได้รับทุกความทุกข์ทรมานประเด็นที่2 เรื่องของการส่งเสียงนะครับซึ่งคุณณัฐาก็คงได้ติดตามข่าวและทำข่าวไปแล้วว่าเซเลนสกี้ก็ไปโผล่พูดขึ้นมาที่เวที G20 ที่บาหลีนะครับเสนอ10 point plan เราก็จะเห็นว่าในใจในหัวใจของเซเลนสกี้วันนี้เขาคิดอะไรยังไงเขาได้พยายามแล้วนะครับไปส่งเสียงที่ G20 ที่บาหลีประเด็นที่3ที่คุณณัฐาถามมาเอาละครับเวลามันเนิ่นมานมาเข้าเดือนที่10แล้วเนี่ยผมอยากจะใช้คำว่าวันนี้ชาติตะวันตกนะครับเริ่มมีการพูดจากับยูเครนแล้วว่าเอ้ยมาพูดมาจากันเถอะนะครับแปลว่าอะไรแปลว่า9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยฉันช่วยเธอจะไม่ไหวแล้วนะครับที่อุ้มเธอมาเนี่ยอุ้มชูดูแลมันเนี่ยมันไม่รู้กี่หมื่นล้านนะครับจะเป็นแสนล้านแล้วก็ได้สิ่งต่างๆเราเนี่ยครับมันเริ่มมีการถ่ายน้ำหนักแล้วยูเครนไม่สามารถอยู่ได้เลยด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าทุกเวลานาทีกระสุนทุกนัดที่ผมเคยบอกทั้งหมดเนี่ยวันนี้เนี่ยอาศัยจากต่างชาติภาษาไทยเขาเรียกว่ายืมจมูกคนอื่นหายใจมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาช่วยเหลือเขาเริ่มคิดหนักจะถึงขั้นโดนลอยแพไหมคะเพราะว่ารัฐบาลของสหรัฐและก็ EU ก็คงจะต้องฟังเสียงของประชาชนด้วยถึงแม้ว่าสหรัฐจะยังเป็นแกนหลักอยู่แต่ว่าจะถึงขั้นในที่สุดแล้วปล่อยยูเครนไหมคะกึ่งๆครับคือหมายความว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้หลังจากที่พบว่าไม่ไหวนะครับมันกำลังจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายอยู่แล้วเนี่ยเอาละครับวิธีก็คือการกล่อมนะครับยูเครนให้เข้าสู่กระบวนการพูดคุยในเวลาเดียวกันก็ค่อยๆลดความช่วยเหลือลงไปสิ่งต่างๆเราเนี่ยครับมันจะเป็นปัจจัยที่กึ่งๆลอยแพนะครับตรงนี้แหละครับซึ่งรัสเซียวันนี้อยู่เราก็ทราบดีว่าเขามีทรัพยากรเยอะแยะนะครับแล้วก็ประชาชนเขาไม่เดือดร้อนเลยนะครับวันนี้เพราะว่าสงครามเนี่ยมันไปเกิดในแดนยูเครนมันคือความทรมานของประชาชนนับ10ล้านที่ไม่มีพลังงานเหลืออยู่เลยนะครับภาพข่าวที่สะเทือนใจอันหนึ่งที่ผมเรียนกับคุณณัฐาก็คือเราก็ทำข่าวเรื่องของโรงพยาบาลหลายแห่งในยูเครนเมื่อไม่มีไฟฟ้าเนี่ยมันหมายความว่าแม้กระทั่งการเอ็กซเรย์เนี่ยก็ทำไม่ได้การใช้ไฟฟ้าในการฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือแพทย์อะไรต่างๆแทบจะทำไม่ได้ทีนี้ถ้ามองกันระยะยาวหมายถึงว่ารัสเซียก็จะได้ทุกอย่างตามที่ต้องการอย่างนั้นเหรอคะรัสเซียจะได้มากหรือได้น้อยส่วนยูเครนจะเสียมากหรือเสียน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่หนีไปจากนี้นะครับแล้วผมก็ขออนุญาตเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับจากการศึกษาประวัติศาสตร์นิสัยใจคอรวมทั้งเจตนารมณ์ในการที่ทำสงครามครั้งนี้เนี่ยราคาที่ต้องจ่ายในเรื่องของทรัพยากรรวมทั้งชีวิตทหารทั้งหมดเนี่ยมันคือไอ้สี่แคว้นนี่และนะครับก็ไม่ใช่ว่าจะหยุดแค่นี้นะครับสิ่งที่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอีกในเรื่องของอิทธิพลที่นอกจากสี่แคว้นนี่แล้วนี่คือสิ่งที่พอจะคาดการได้นะครับสำหรับอนาคตของสงครามที่เข้าเดือนที่10และเดือนที่11อะไรต่างๆเหล่านี้เอาเป็นว่าหน้าหนาวที่จะมาถึงเนี่ยมันจะเป็นปัจจัยกดดันนะครับ
ตัวเซเลนสกี้และประชาชนรวมทั้งมหาอำนาจนะครับสหรัฐและ EU ทั้งหมดเริ่มอ่อนล้าอ่อนแรงจากการที่จะส่งกำลังบำรุงให้อะไรให้นี่คือสิ่งที่กดดันเซเลนสกี้มากที่สุดแล้วรัสเซียนี่อ่อนล้าบ้างไหมคะท่านนิพัทธ์ประเมินคือถ้าดูทางรัสเซียพันธมิตรที่พยายามส่งสัญญาณว่ารักกันสนิทกันอย่างมากสู่ระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็คือประเทศจีนแล้วก็อินเดียซึ่งก็พยายามวางตัวกลางๆแต่ว่าทั้งจีนและอินเดียก็ไม่เคยร่วมมติประนามกับ UN งดออกเสียงนะคะที่เก่งที่สุดคืออินเดียนะครับในขณะเนี้ยไม่รู้ขโมงโฉงเฉงใครจะยังไงไม่รู้แต่ฉันค้าขายนะครับได้น้ำมันราคาถูกได้ถ่านหินราคาถูกจากรัสเซียปรากฏว่าขณะเนี้ยนะครับมูลค่าเศรษฐกิจอะไรต่างๆอินเดียเนี่ยลืมตาอ้าปากได้เลยจากศึกครั้งนี้นะครับเพราะความที่ไม่ออกเสียงไม่ออกเสียงประนามส่วนจีนก็เว้นระยะพอสมควรนะครับที่จะไม่คลุกเข้าไปในเรื่องของการช่วยเหลือแต่ประเทศที่เรานึกไม่ถึงนะครับคือเกาหลีเหนือนี่เรื่องจริงนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็แสดงออกชัดเจนที่จะยืนอยู่ข้างกับฝ่ายของรัสเซียคำถามคุณณฐาเมื่อกี้ถามว่าสรรพกำลังของรัสเซียร่อยหรอไหมมากครับมากทีเดียวถ้าวัดจากหน่วยงานที่เขาใช้เครื่องตรวจจับเนี่ยนะครับไฮเทคเนี่ยขณะเนี้ยตั้งแต่9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัสเซียใช้มิสไซล์ไปแล้วประมาณ 4,700 ลูกมันก็เป็นสิ่งที่กระทบกับในคลังอยู่เหมือนกันผมเชื่อว่ามีหลายชาติพยายามที่จะช่วยนะครับแสวงหาแต่ชาติหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดคืออิหร่านเรื่องโดรนนะครับแล้วกลายเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพแล้วกลายเป็นว่าวันนี้ติดตลาดเลยนะครับเนี่ยกลายเป็นของดีนะครับที่มีประสิทธิภาพตรงนี้อิหร่านครับที่เข้ามาช่วยตรงนี้กับเกาหลีเหนือ